ที่แอฟริกานะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอัยการของประเทศเขาตามตัวอยู่ทั่วโลกแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆของชี้เพิ่งมาในเวลาต้นเดือนนี้ครับทางFBIที่แอฟริกามีข้อมูลว่าอาจจะใช้พาสปอร์ตชื่อหนึ่งนะครับเข้ามาในประเทศไทยก็เลยพาเจ้าหน้าที่ของประเทศเดินทางมาพบในไทยสามปีไม่ได้เป็นผู้ต้องหาคนนี้ไม่ใช่ผู้ต้องหาที่หลบหนีทำผิดแล้วหนีมาอยู่นะเขามาอยู่แล้วเขาก็ยังทำการสั่งการทุกอย่างในประเทศและแอฟริกาอยู่เพราะฉะนั้นการอยู่อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะสั่งการอะไรบ้างนะครับเพราะว่าของที่เทคไทยเบาเบาแล้วก็ต้องเรียกว่าอัยการก็ตามศาลก็ตามที่พิจารณาคดีไปแล้วที่พิจารณาคดีนี้นะครับแล้วจำโทษแล้วสั่งจำคุกคดีนี้ตอนนี้ถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วนะครับนะก็ถูกยิงที่ศีรษะ36 นัดนะครับนะโดยกลุ่มแก๊งอัยการข้ามชาติเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องของความร่วมมือในการกำกับนะทั้งรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลอิตาลีและได้คิดในการกำกับถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะครับและเป็นหมายเลขหนึ่งของโมซัมบิกนะครับนาถึงขนาดถ้าเจ้าที่รัฐมาหลายรายนะครับรวมถึงอัยการที่เป็นคนสั่งคดีจำคุก20 ปีเนี่ยถูกยิงที่ศีรษะ16 นัดนะครับนาเป็นการบ่งชี้เห็นว่าเป็นการคุกคามนาต่อความมั่นคงของประเทศโมซัมบิกนะครับ